ใจเย็นๆค่ะพี่คะคือพี่อยากจะแต่งหน้ากับหนูใช่ไหมคะตอนนี้หนูยังไม่ว่าค่ะพี่กรุณาจองก่อนนะคะจองคิวก่อนค่ะตอนนี้โอ้ตายสวัสดีค่ะทุกคนฉันเป็นเซเล็บนะคะหรือว่าขี้เล็บนั่นเองเซเล็บชื่อน้องคาวค่ะจริงๆอ่ะอยากให้ทุกคนเรียกว่าคาวปานะคะเออเหม็นคาวขึ้นหูเลยทีเดียวนะจ๊ะชื่อในวงการชื่อน้องชัดค่ะเป็นนักแต่งหน้าในตำนานจริงๆก็แต่งได้ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนหมาแม้กระทั่งป้าคนนี้หนูก็เคยแต่งนะคะอุ๊ยอย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวป้าตบได้พัดนะลูกขอโทษนะคะขอโทษครับคือผมอยากจะให้คุณแต่งหน้าให้ What? ผมหน่อยได้ไหมครับอุ๊ยนาอีฟได้ค่ะอยากแต่งเป็นคนไหนนะคะพอดีผมอยากจะแต่งสาวนะครับ What? โอ้ตายแล้วงั้นเดี๋ยวหนูแต่งให้นะคะแต่งนิดนึงตบอีกหน่อยบกอีกนิดโอ้ตายแล้วทำไมกลายเป็นเจ๊บอดเสิร์ฟตัว What? อุ๊ยดีจริงๆเลยนะครับไม่ใช่สิต้องดีมากเลยนะคะน้องเชิดนาอีฟนายเป็นผู้ชายนะแต่ไม่ใช่แล้วตอนนี้เป็นผู้หญิงแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่กับ S3 Channel กันนะจ๊ะแล้วก็ยังอยู่กันในเกม Identity V หรือ Identity Fight นั่นเองยูฮูยูฮูยูฮูแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กับเซอร์ใหม่กันนะจ๊ะน้องคาวนักแต่งศพในตำนานโอ้โหมาพร้อมกับกระเป๋าเครื่องสำอางเต็มเลยจ้าเดี๋ยวขอดูรัดเราก่อนหูตรงนู้นเจอละพี่โอริโอนเองไอ้พี่โอริโอนสนใจให้หนูนี่แต่งหน้าไหมคะโอเคเดี๋ยวเราต้องไปดูก่อนนะดูหน้าดูเบ้าหน้าแต่ละคนก่อนนะว่าแบบว่าเราสามารถแต่งได้หรือเปล่าเพราะไม่งั้นนี่เราจะไม่สามารถที่จะวาดใครในโรงศพได้เลยนะมาดูก่อนอุ๊ยทำไมหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีพี่คะหนูยังไม่พร้อมค่ะอู้พี่มาสแคร์เทลนี่ทำไมเดี๋ยวใจเย็นก่อนนะคะพี่คะคือเพิ่งต้นเกมนะคะเดี๋ยวพี่กำลังทำอะไรอยู่อ่ะอุ้ยโดนแล้วไงเจ๊บอดคือคนนั้นเรายังไม่ได้มองหน้าไงภูกันยังไม่ขึ้นเลยใจเย็นๆนะคะเพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยวหนูสวดศพให้นะคะอัปเปอร์ชเยอปตเทเททาอุ้ยตายแล้วโหใจเต้นแรงดาวแดงทุกทีมันตามแล้วเหรอเดี๋ยวเฮ้ยมีใครอยู่ข้างหน้าขอไปเสนอหน้าดูเบ้าหน้าเขาก่อนได้ไหมอ่ะนี่เธอฉันขอดูเบ้าหน้าเธอหน่อยอ่ะขอดูนิดนึงนะขอดูเบ้าหน้าแป๊บนึงโอเคเจอเห็นเบ้าหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะเราต้องหนีแล้วพื้นจ้าคือเราจะวางตอนนี้เราก็ช่วยเธอไม่ทันหรอกเนาะเพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยวฉันจะขึ้นไปข้างบนก่อนเนาะแล้วเธอก็ตามอัธยาศัยนะครับกับพี่โอริโออุ้ยเฝ้าไหมล่ะตรงนั้นล่ะแล้วน่าหัวใจต้นแรงหน้าแดงทุกทีเจอผู้ชายแบบนี้ผู้ชายสองคนฝาแฝดด้วยอ่ะเอ้ยตายเจอเย็นๆสิจ้าเดี๋ยวรอตรงนี้กันนะรอก่อนเฮ้ยเพื่อนถูกช่วยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราต้องหาที่วางเสานะคะไม่ใช่ดิวางโรงเฮ้ยแต่ตรงนี้เพื่อนยังไม่โดนนะอย่าเพิ่งวางนะใจเย็นก่อนโอ้เพื่อนโดนแล้วจ้าอาหารที่วางเลยงั้นเอาแถวๆนี้แล้วกันนะจ๊ะจงมาจ้าโหสุดยอดเลยอะเทคโนโลยีมากอะเอาคนนี้แล้วกันนะแต่งหน้าก่อนเบ้าหน้าเมื่อกี้คือแบบว่าต้องชุบอีกหน่อยนะแล้วก็มาอีกนิดนึงโอ้โหเฉดสีสุดยอดเดี๋ยวปั่นไฟรอเลยเพื่อนจ๋าเพื่อนคนนั้นนะสะดุดยอดแย่ยังอะหน้าแหกไปยังอะตอนนี้น้องชัดกำลังแต่งหน้าโอเคเรียบร้อยอุ้มสิอุ้มกรุณาอุ้มได้ไหมครับเห็นคนล้มก็ต้องอุ้มเข้าไปนั่งเก้าอี้อุ้มเรียบร้อยแล้วนั่งนั่งสิจ้าโอ้โหเจบอดกำลังนอนอยู่ในโรงมีความสุขโอเคนั่งแล้วจ้านับถอยหลังนะจ้าเดี๋ยวจะเสกเวทมนต์โอ้โหอะไรเนี่ยทำไมราวาสีดำโอ้โหตายแล้วเป็นวิญญาณคืบคานมาแล้วจ้าเอ้ยเจบอดออกมาแล้วเรียบร้อยจ้าเจเป็นไงบ้างเจเดี๋ยวเขาจับกระทัชนิดนึงนะจ๊ะจับผู้หญิงแป๊บนึงมันไม่ขึ้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะจ๊ะรอสัก5วินาทีโอ้คนนั้นเสร็จแน่นอนเสียใจด้วยนะจ๊ะคือเขามีแค่โรงเดียวอะ
ถ้าอยากจะเพิ่มรองคือเขาต้องไปนั่งเก้าอี้ซึ่งไม่มีทางแน่นอนเพราะว่าพี่ออยเออคงไม่ปล่อยฉันไว้แน่นอนคงจะให้ฉันนี่นอนโสดตายบนพื้นนะจ๊ะแล้วจะมีใครรักฉันอีกเท่าแบบเตียนคะเอาเสร็จแล้วหรอโอ้โหอุตส่าห์จะเรียกร้องความสงสารจากฮันเตอร์ซะหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปหาเครื่องปั่นไฟที่อื่นกันนะเด้ออันนี้แถวนี้เลยตรงนี้เลยจ้ะมาเลยเอาเจ๊บอดมาพอดีเอาเฮ้ยเธอไปไหนเครื่องปั่นโอ้นั่นไงหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีเลี้ยวใครล่ะเนี่ยอยู่หน้าเราเลยจ้ะขอดูก่อนขอดูให้ครบคนโอ้เอาเฮ้ยเชฟบอดคนนั้นหลุดเหรอหลุดไปแล้วเหรอตอนนี้เหลือ3คนหรอชีวิตจะหาไม่แล้วจ้าโอ้ยตายตายพี่ครับอย่าพึ่งมาค่ะเออตายตอนนี้ไม่รู้เพศตัวเองแล้วจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงดีโอ้ยตายตายโอ้โหอย่าค่ะพี่คะตอนนี้หนูยังไม่พร้อมค่ะหนูดูเซ่ใจเย็นๆค่ะพี่คะคือพี่อยากจะแต่งหน้ากับหนูใช่ไหมคะตอนนี้หนูยังไม่ว่าค่ะพี่กรุณาจองก่อนนะคะจองคิวก่อนค่ะตอนนี้โอ้ตายแล้วคิวที่ร้อยยังไม่ได้เลยพี่คะอย่าพึ่งส่วนกระแสแป๊บนึงนะจ๊ะโอ้ยพี่ตามมาทวงอะไรคะเนี่ยเซรั่มหรอหรือว่าอะไรคะเครื่องแต่งหน้าอายไลเนอร์หนูไม่ให้ค่ะมันแพงพี่ไปซื้อเองนะคะเดี๋ยวหนูให้คูปองส่วนลดค่ะพี่คะโอ้ตอนนี้ขอขึ้นโทเวก่อนนะคะพี่คะตอนนี้หนูยังไม่พร้อมตายแล้วพี่แบ็คแอนด์ไวท์คืออะไรจ๊ะเอาจะเอาครีมมาเปลี่ยนเป็นหน้าขาวเหรอคะครีมหน้าขาวหนูไม่มีค่ะหนูมีแต่ครีมหน้าแตกค่ะเอาไม่ค่ะโอ้ตายตัดโอ้โดนแล้วค่ะเซ็นทำงานเซ็นทำงานเหลือเกินโอ้โหตายตัดโอ้ให้ตายเถอะโรบินฮูดจะตามอะไรมาขนาดนั้นจ๊ะฮึตามมาอย่างกับป้าทวงนี่จะทวงนี่อะไรกันขนาดนี้คะหนูมีแค่ตัวและหัวใจค่ะเป็นหัวใจของนางเอกด้วยไม่ทราบว่าพี่จะรับไปรับประทานที่บ้านไหมคะโอ้ยยังตามมาอยู่เลยอะตามมาทำไมจะตามอย่างนี้หรอวิ่งเข้าเรือใหม่นะตามไหมตามไหมโอเคหายไปแล้วเดี๋ยวก่อนนะมันจะอยู่แถวนี้ไหมล่ะเราจะวิ่งเข้าไปเรือจริงเหรอดีไหมอะบีหนึ่งเขาไม่ดีหรอกบีสองเราออกไปข้างนอกดีกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะมาแอบอยู่แถวนี้ได้ก่อนนะครับโอ้เพื่อนเราโดนแล้วไงแล้วตอนนี้นี่เราก็เจ็บสะอสแอดโรงศพก็ไม่มีให้ใช้กลายเป็นว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากกระเป๋ากล่องแต่งหน้าเปล่าๆโยนมันทิ้งไปได้ไหมรู้สึกหนักตัวเหลือเกินไม่ใช่แล้วต้องรอเวลาก่อนแล้วตอนนี้เพื่อนเราก็คุกเข่าอ้อนวอนเธออย่าไปแล้วไงจ้าค็อกเทลมาเองเลยตอนนี้เปิดคอนเสิร์ตแล้วจ้าแล้วก็ขึ้นไปแล้วเพื่อนจ๋าแล้วลูกศรขึ้นมาทำไมเนี่ยหัวใจตึ๊ดแรงหน้าแดงทุกทีพี่ป้างมาค่ะตอนนี้หนูไม่อยากฟังพี่ป้างค่ะอยากจะฟังเพลงอื่นมากกว่าฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วโอ้เห็นเครื่องปั่นไฟพอดีปั่นไฟเลยดีกว่านะจ๊ะปั่นต่อไม่รอแล้วแล้วตอนนี้เจ๊บอดคะฉันสงสารเธอจริงๆเลยนะเจ๊บอดเธอไม่น่าจะไปนั่งตรงนั้นเลยน่าจะเป็นฉันเองซะมากกว่าเพราะฉะนั้นจงบินไปนครสวรรค์นะจ๊ะแล้วอย่าลืมซื้อโมจิมาฝากฉันด้วยล่ะอ้าวเห็นแก่ของกินมากเลยจ้ะบ๊ายบายนะจ๊ะเจบอดซีอูอะเกนเน็กทามโอเคตอนนี้เราเหลือ2คนนะกับเจบอดอีกคนนึงเพราะฉะนั้นนี่ฉันคาปาจะต้องทำการปั่นไฟอย่างเดียวแล้วจ้ะตอนนี้เครื่องสุดท้ายแล้วด้วยเพื่อนเจอเพื่อนจ๋าอย่าเพิ่งให้มันเจอนะจุ๊กไปก่อนนะเพื่อนถึงเธอจะมองไม่เห็นแต่เธอก็มีไม้เท้าตีสุนัขของเวสเซอร์เทียนอยู่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเธอก็รอดออกมาได้ฉันเชื่ออย่างนั้นเพราะเธอนี่มีกำลังภายในมากในการที่จะใช้ไม้เท้าเกวียงไปเกวียงมาแล้วก็ทิ้งลงไปในจุดยุทธศาสตร์ของพี่โอริโอเพราะฉะนั้นค่ายของพี่โอริโอต้องแตกพายเอ้าเฮ้ยพูดยังไม่ทันจบเลยเจ๊บอเจ็บเหรอเธอเจ็บเหรอเฮ้ยแต่เราเหลืออีกนิดนึงเธอต้องมีเด้งเด้งไงโอ้โหสวยงามเลิศประเสริฐสีจ้าเอาไปเลยค่ะ10 10 10เธอวิ่งได้เหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นอ้าวเฮ้ยล้มมีตาแดงให้ตายเธอโรบินฮูดทำไมพี่โอริโอไม่ไปรักษาตาแดงที่โรงพยาบาลคะคือตอนนี้นี่ฉันจะทำยังไงดีโอ้ฉันเจอหลุมนะเอาไงอะเจ๊บอดเธอนั่งใช่ไหมฉันจะไปช่วยเธอดีไหมอะดีไหมอะทุกคนเอาไงดีจะช่วยไม่ช่วยหรือรอหรืออะไรอ้าว
มันเขียนกลับมาว่าอย่าช่วยฉันโอ้ยหล่อเลยไม่ใช่สิต้องสวยสุดสุดสวยเคิร์ดๆโอ้โหเธอคนนั้นเหรอฉันสรรเสริญให้เลยนะจ๊ะเธอสามารถที่จะเป็นนางฟ้านางสวรรค์ถ้าฉันออกไปได้นะฉันจะไปแต่งหน้าศพเธอโอ้โหสุดยอดมากเลยจ้ะเพื่อนจ้าถึงเกมแพ้ใจเธอไม่แพ้นะจ๊ะและฉันก็สามารถที่จะออกไปได้บ๊ายบายนะจ๊ะทุกคนแล้วก็พี่โอริโอ้ด้วยจ้ะไปยังไงกันบ้างคะทุกคนสนุกกันไหมเอ่ยกับน้องคาวปานะคะชื่อในวงการคือน้องเฉิดนักแต่งศพในตำนานนะจ๊ะถ้าหากว่าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็โดดทุบปุ่ม Subscribe แรงๆนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยล่ะเพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ไปก่อนใครเลยนะจ๊ะและสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วเด้อ See you again next time. Goodbye.